เจอตั้นว่าก็หินหินอีกครับ150ครั้ง도전자최창호เขาบอกอะไรช่างโฮช้อยช่างโฮช้อยช่างโฮตอนนี้อ่านช่างโฮแล้วฮะขอชื่ออ่านกลับกันครับบูชิลีกเกนบอนิสตุนี่สักขีพยานนะครับผู้ชิงมิวเกนสตีฟซีโก้นะกรรมการนักแสดงสตีฟโมเกอร์อเมริกาผู้ชิงญี่ปุ่นคันโนอุอาซาเมเคซาโอกรรมการนักแสดงคนชาวญี่ปุ่นผู้ชิงมิวเกนราบีโรเดนิลลาบีโรซานิลาจากอเมริกากรรมการห้ามบนเวทีแนะนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันการแนะนำนักมวยการแนะนำของกรรมการ5บนเวทีและกรรมการในคะแนนก็หมดสิ้นไปแล้วต่อไปนี้ก็จะถึงเวลาแห่งความระทึกใจที่เรารอคอยกันอยู่ก็คือการชกป้องกันแชมป์รุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทของคาร์ลฟายแกลาซี่ครั้งที่8เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วยกที่หนึ่งเสียราคาดังขึ้นแล้วเขาทรายฝ่ายแดงนะครับชังโฮชอยฝ่ายน้ำเงินเขาฝ่ายในเตี้ยกว่าอย่างที่คุณกดว่าไว้นะครับชังโฮชอยไม่ยอมเข้านะฮะแต่ยังไม่ถอยยังจะคอยอยู่รอบๆนอกยกที่หนึ่งนี้เข้าใจว่าทั้งคู่จะดูท่าดูทีดูชั้นเชิงกันไปก่อนเราไม่เคยพบกันไม่รู้ว่าใครจะมาไม้ไหนกันแน่เขาฝ่ายในเก่งหมัดซ้ายไว้คอยต่อยขวาไปทีนึงทางโอชอจะถอยวนไปรอบๆคือไม่ถึงก็ถอยกลุ่มถอยวนไปรอบๆก่อนไม่เข้าให้หมัดยับซ้ายนำไว้ขาซ้ายก็คอยยับขวากวนเพื่อจะเปิดช่องว่างแล้วคอยจะตามด้วยซ้ายแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะเขาถ่ายต่อยซ้ายไปทีซ้ายอีกทีนึงยังต่อยไม่เต็มที่ถ่ายขวาไม่โดนเขาถ่ายนั้นต่อยด้วยความมั่นใจทีเดียววันนี้ระหว่างใครๆก็ไปเสียตำแหน่งที่เกาหลีกันหมดเขาตายต้องล้างแค้นแทนนักมวยไทยให้ได้ยับขวาเข้าไว้ยับขวาไปตามลำตัวยับขวาควรไม่เลื่อยเขาตายยังไม่ออกซ้ายนะครับหลอกล่อให้คู่ชกชังโฮชอยตายใจก่อนจังหวะทอยชำนาญไม่ถูกว่าหมัดซ้ายของคาซายนี่จะออกจังหวะไหนกันแน่แต่ตอนนี้ใช้ขวาควรคอยยับอยู่เรื่อยต่อยซ้ายไปทีแล้วเขาตายเขาตายต่อยท้ายไปอีกทีนึงยับขวาไว้จังหวะทอยนี่ยับซ้ายไปเรื่อยเหมือนกันจังหวะทอยไม่ยอมเข้าคอยยับซ้ายควรไว้ทางโฮชอยเห็นว่ามียับตายและคอยตามด้วยขวาตรงอย่างที่คุณเป๋โปสเตอร์ได้เล่าให้ฟังเมื่อตะกี้นี้นะครับตอนนี้ชังโฮชอยยังคงแสดงวิธีการถอยหลังให้ดูอยู่เรื่อยถอยไม่ถอยเปล่าบางทีมีหมัดขวาโต้กลับมาด้วยในขณะที่เขาตายไล่เข้าไปเขาตาย
ายเสยอัปคัตซ้ายเข้าไปไม่โดนต่อยซ้ายที่ฉีดหาก็คอไปหน่อยคนนี้ทันเนี่ยทันเวลาทันเดียวเอาใหม่เข้าซ้ายเอาใหม่เอาให้โดนให้ได้ไปขวาว่าต่อยซ้ายต่อยซ้ายอีก3หมัดแล้วเอาพยายามป้อนหมัดซ้ายให้จางโฮชอยรับประทานอยู่หลายหมัดทีเดียวต่อยซ้ายทีไม่โดนสาบต่อยขวาตามไปเลยเอาต่อยซ้ายลำตัวอีกเอาซ้ายนี่ดูช่วงท่าหมัดที่ออกไปแต่ละครั้งหนักหน่วงไม่ใช่เล่นช่างโอชอยก็ต้องคอยยับซ้ายกันไม่เลื่อนเหมือนกันต่อสายยับขวาไว้โดนขวาของช่างโอชอยขมัดหนึ่งแล้วที่ปลายคางช่างโอชอยต่อยลำตัวด้วยหมัดคุบตามเข้าไปอีกช่างโอชอยยับซ้ายไปทีนึงต่อยซ้ายออกมาต่อยซ้ายตามอีกต่อยซ้ายไว้ยักขาอีกทีนึงต่อยยักขาไว้โดนยักตอบเหมือนกันต่อยต่อยซ้ายเข้าไปต่อยขวาตามในซ้ายไม่โดนฝ่ายนี้เป็นฝ่ายที่ก็ไปหาตลอดเวลาช่างโอชอยต่อยขวาสกัดไว้ต่อยต่อยซ้ายเข้าไปไปยับขวาไว้ช่างโอชอยไม่ได้จังหวะก็ต่อยขวาสกัดอยู่หลายหมัดเหมือนกันนี่เป็นการชกยกที่2แล้วช่างโอชอยต่อยขวามาอีกว่าเขามัดเดียวละช่างโอชอยนี่ทั้งสูงทั้งยาวกว่าเขาซ้ายนะครับฝ่ายลูกขวาไม่โดนต่อยซ้ายตามอีกไปต่อยซ้ายเข้าไปยังไม่โดนจังๆทำไมต่อยซ้ายอีกก็คิดว่าต่อซ้ายเรายังนำอยู่นะฮะแล้วเขาถอยมากไปให้ช่างโฮชอยเนี่ยเขาก็อยากจะถอยนะผมคิดว่าเขาคงถอยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับต้องขาเรื่องอะไรเขายังไม่ค่อยดีครับครับครับผมยกที่3แล้วนะครับเขาใส่ไล่ไปเลยเขาใส่กะเก็บแล้วไม่อยากจะปล่อยเวลาให้เนิ่นนานออกไปช่างโฮชอยก็สู้เหมือนกันไม่ถอยเอาแลกกันเลยแลกกันนี่เขาใส่มันชอบมากมากเขาชอบมากบางทีก็ถูกโต้กลับมาเหมือนกันเขาปาตังไปต่อยไฟช่างโอชอยก็คอยตอบโต้ทั้งซ้ายทั้งขวาโดนหมัดขวาทีนึงเขาตายหน้าหายไปนิดนึงหมัดขวาของช่างโอชอยใส่เข้าไปแล้วช่างโอชอยไม่ยอมยืนเป็นเป้านิ่งเลยตามตลอดเวลาเข้าไปฮุกซ้ายเข้าไปเข้าไปฮุกข้ามยามต่อยลำตัวไว้โฮชอยไม่กลัวหมัดซ้ายพิชิตของเขาซ้ายตอบโต้ตลอดเวลาที่เขาซ้ายต่อยออกไปเราเห็นได้ว่าโฮชอยนี่มีหมัดขวาตรงที่หน้ากลัวไม่ใช่เลยต่อยซ้ายพลาดไปไม่โดนอยากจะขวากวนมากยังไม่โดนต่อยซ้ายยังต่อยซ้ายเบาๆอยู่ทำไมต่อยซ้ายติดหมัดต่อยขวาโดนเขาซ้ายต่อยซ้ายไปมาอีกเขาถ่ายหุ้มขวาลำตัวไว้ต่อยปล่อยหมัดขวาถีขึ้นไปเดียวต่อยขวาสุดตัวเลย
ลูกต่อยแบบทิ้งตัวหมัดขวาต่อสายกับสายไว้ต่อสายต่อยซ้ายอีกต่อสายยังคลำเป้าไม่เคยเจอนะครับยังหาจุดดับไม่ได้แค่สามยกที่ผ่านมาเนี่ยครับผมรู้สึกสนุกนะครับเพราะว่าเป็นรู้สึกว่าเขาไม่หนีนะครับแต่กองซอนไม่ถอยนะฮะพยายามต่อยหมัดขวาที่คุณเป๋ว่าเยอะเหมือนกันถอยก่อนแล้วก้าวขารู้สึกว่าเขาชนิดนั่นจับเพื่อนข้างแต่เจ้าก้าวคอยพยายามคอยยับซ้ายไปเรื่อยแล้วก็คอยต่อยขวาแล้วถอยออกมาพยายามชกลำตัวไว้พยายามอัดลำตัวทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเอาขายต่อยซ้ายก็อีกทางคอยก็ต่อยขวาไปที่หน้าเขาขายต่อยซ้ายออกไปทางคอยต้องกอดไว้หน่อยแล้วต่อยไฟไฟอีกไฟทีนึงไฟอีกไฟทีอีกไฟทีอีกต่อยไปที่หน้าหลายหมัดอ้าวลงไปแล้วโดนซ้ายก็สามสี่หมัดสังโฮชอยก็ม่อยลงไปนั่งให้กรรมการนับเอาใหม่ครับนี่ยกตีนะครับเราพยายามชกลำตัวอยู่เรื่อยเหมือนกันเราจะสังเกตเห็นได้ว่าชังโอชอยนี่มักจะโผล่เข้าก่อนเขาตายอยู่เรื่อยเวลาโดนหมัดชักขออาศัยแล้วโดนลำตัวแย่ไปเลยชังโอชอยโดนหมัดลำตัวมักมีอาการทุกทีอาศัยเสือประคับขวาไม่โดนเสียไปนิดนึงอาศัยหุ้มขวาไว้ไปหุบขวาไว้สองหมัดแล้วต่อยซ้ายตามไปอีกเขาไปไล่เขาไปพยายามหาจุดดับให้ได้ต่อยซ้ายที่ต่อยซ้ายต่อยฟ้าตามอีกล้มลงไปเลยต่อยซ้ายแล้วตามได้ขวาอีกหมัดหนึ่งสองหมัดซ้อนจมูกของชังโฮชอยนี่มีเลือดไหลมางามๆเป็นทางแล้วเขาถ่ายวิ่งเข้าไปเลยต่อยขวาตามมาอีกนับไปอีกแล้วจังโอชอยตอนนี้หน้าตาเรียกว่าเป็นไงให้คุณสอนหน้าตาจังโอชอยตอนนี้อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วเขาปลายปลาเข้าไปเลยไม่ยอมปล่อยนาทีทองแล้วนี่เรียกว่าลำนาทีแล้วทุกใจมาถึงแล้วมหาโชคจากฝาเอ็มยกนี้ชังโฮชอยจะลงอีกไหมอยู่ที่เขาทรายจะป้อนหมัดซ้ายหรือหมัดขวาดีเขาสายต่อยซ้ายเข้าไปเขาสายต่อยซ้ายที่ปลายทางอีกตอนนี้ชังโฮชอยก็หลังจากให้น้ำแม่ท่าแล้วก็ฟิตกัดฟันสู้มาบ้างเรียกว่าฮึดสุดท้ายแล้วไม่สู้กันรู้จะทำยังไงนอกจากนอนอย่างเดียวเขาสายจะคงตามมาด้วยความสุขุมไม่ประมาทเขาสายปล่อยจังหวะไว้ปล่อยจังหวะที่ชังชอยจะเผลอปล่อยช่องว่างให้สวนหมัดซ้ายเขาสายโดนขวาไปทีนึงเขาสายต่อยหุบขวาเข้าไปขวาอีกขวาทีนึงไม่โดนขวาทีไม่โดนอีกโดนหมัดสวนของทางโฮชอยเข้าหมัดหนึ่งเขาสายระดมใหญ่บุกเข้าไปต่อยลำตัวไว้ยกนี้เป็นยกที่ห้าแล้วอันนี้ช่างโฮชอยเนี่ยรู้รสชาติรู้พิมพ์ของนักชกไทยดีแล้วก็ถอยตลอด
ถึงแม้ถอยถอยฝ่ายก็ตามติดเข้าไปฝ่ายต่อยซ้ายไว้ขวาอีกทีนึงไม่บอกไว้แล้วว่าชังโฮชอยนี่เขามีความอดทนดีเหลือเกินสมก็เป็นนักมวยพลังโสมช่างโอชอยชักปืนขึ้นมาแล้วขอสายต้องพยายามเก็บอีกขอสายต่อยซ้ายโดนหน้าเต็มเหนียวเลยขอสายต่อยขวาอีกขอสายต่อยคุกขวาไว้ขอสายต่อยซ้ายที่ปลายข้างตามเนี่ยซ้ายเฉียดไปขอสายต่อยซ้ายทีนึงทางหัวถอยเข้ากอดไว้เอาปลายขี้เข้าไปเอาปลายต่อยหน้าต่อยลำตัวต่อยหน้าหมดน็อกเรื่องของความแกร่งยังนานว่าเขาตายจะน็อกนะครับก่อนที่จะเดินทางไปจากกรุงเทพขอจะการน็อกให้ได้ภายใน6ยกของข้าวสาที่หมัดนี้จังหวะชาก็ต่อโต้ด้วยขวาเหมือนกันข้าวสายต่อยไม่โดนจังหวะชาก็โผล่เข้ากอดเอวไว้ต่อยซ้ายต่อยขวาเข้าใส่ข้าวสายยังไม่นับเหมือนกันต่อยซ้ายอีกซ้ายทีขวาทีนึงทางเขาชอยถอยออกไปทางต่อยซ้ายตามด้วยขวาอีกทางเขาชอยอ่อนลงไปชักเชือกช้าลงไปแล้วโดนหมัดซ้ายขวาของเขาซ้ายเขาซ้ายต่อยซ้ายอีกเขาซ้ายอัดเนี่ยหมัดขวาอีกหมัดไปที่ปลายคางหางโซชอยตอนนี้ยังโค่นไม่ลงพยายามจะต่อยให้นับให้ได้ยังไม่ลงแต่ว่าทางโอชอยก็รู้สึกโผเพอ่อนไปโดนเขาแล้วทั้งขวาทั้งซ้ายเขาซ้ายใส่เข้าไปใส่ขวาไว้โอชอยตอบต้นหมัดขวาตรงดูท่าทีเขาตายให้เราตอนนี้นี่กำลังวังชาเป็นยังไงครับก็ยังคิดว่ายังดีอยู่นะฮะแต่ก็ดูก่อนนี้ไม่ไหวนะครับตอนข้ามโอชอยตอนนี้ก็ดีขึ้นนะฮะต่อยขวาไปที่หน้าเขาตายอีกแล้วต่อยขวาอันนี้เขาตายหุบขวาแล้วก็ปีกระเป๋าขึ้นฮะทางโอชอยก็ปีกระเป๋าขึ้นต่อยซ้ายต่อยซ้ายเข้าไปยังไม่ลงยักขวาวิธีนึงต่อยซ้ายที่หน้าของชังโฮชอยทีผ่านไปแล้ว5ยกนี่ไปยกที่6ซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะมีการยืดเยื้อไปถึง12ยกนะครับยืดเยื้อไปนี่ชักหวั่นใจเหมือนกันชอยนี่ทำท่ายิ่งชกไปดูคล้ายๆว่าจะดีวันดีคืนขึ้นมาไปแล้วความคล่องแคล่วกลับมาเหมือนเดิมอีกจังหวะชอยต่อยขวาเข้าไปโอชอยก็ต่อยแรกไม่หยุดเหมือนกันโดนหมัดขังเขาตายที่ปลายคางทีเลี้ยงไม่ทีไม่โดนหมัดขวาถ่ายต่อยซ้ายเข้าไปโอชอยต่อ
่อยขวาตามหมัดขวามาอีกไปดูแล้วเขาตายจะช้าลงนิดหนึ่งตอนนี้เกาหลียิ่งชกกำลังยิ่งดีขึ้นตอนนี้ทางวชรจะเป็นฝ่ายบุกเขาตายแล้วชกซ้ายชกขวาเข้ามาแต่ยังไม่โดนเขาตายต่อยซ้ายโต้กลับเข้าไปอีกเขาตายต่อยซ้ายไปทีนึงยักษ์ฝาไว้ใส่ซ้ายเข้าไปยักษ์ฝาไว้อีกเข้าไปใส่ยักษ์ฝาไว้แล้วต่อยซ้ายเข้าไปใส่ต่อยซ้ายทางอุชอยถอยเข้าไปใส่ยักษ์ฝาไว้ต่อยซ้ายที่หน้าของทางอุชอยต่อยซ้ายขวาไปอีกซ้ายทีขวาทีทางโฮชอยก็แลกมาหยุดเหมือนกันต่อยต่อยซ้ายมาดีทองขวาไปทีนึงต่อยยับไปยับขวาต่อยซ้ายตามมาที่หน้าทางโฮชอยอันนี้เขาสายชักบุกมาแล้วชักต่อยทีขึ้นแล้วแต่ช่างหัวซอยยังทนได้หัวซายพยายามต่อยลำตัวไว้น่าหนักใจแทนนะฮะว่ามันไม่น่ารอดมาได้ถึงขนาดนี้ฮะไม่น่าเกินยกหกนะฮะครับผม